ลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันท่านผู้ชมครับช่วงหลังๆเราจะได้เห็นว่านักร้องลูกทุ่งหลายๆคนนะครับที่ได้ลงรูปเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะครับในโลกของโซเชียลมีเดียของเธอนะครับโดยเฉพาะนักร้องสาว2คนนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าอะไรดลใจครับจึงต้องไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆแล้วก็บางคนเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมปีนึงละหลายๆครั้งเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณดาวมยุรีและก็อัมพรแหวนเพชรเราจะคุยกันในประเด็นนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างมาวันนี้ต้องบ้างใช่ไหมให้มาปะกันเลยมาเรียบร้อยแม่ชีเป็นแม่ชีนะครับปฏิบัติธรรมกันมานานหรือยังครับเอาคุณอัมพรก่อนให้เกตก่อนก็หลายปีแล้วค่ะตอนแรกเลยก็คือจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยก็ต้องเข้าวัดทำบุญกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคือไม่มีโอกาสอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบว่าไปปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราเริ่มมีเวลาว่างเนี่ยก็จะหาเวลาว่างเนี่ยไปมีรูปคำด้วยนั่งสมาธิแล้วก็จะท่องอิติปิโสอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอิติปิโส108อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับฝึกมากี่ปีแล้วสำหรับการปฏิบัติธรรมของคุณอัมพรก็จริงๆแล้วหลายปีแล้วเนาะหลายปีแล้วทุกปีต้องไปแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นบางทีช่วงวันเกิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่างจากงานก็จะมีเวลาก็จะถือโอกาสไปนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไปถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับก็จริงๆแล้วอยากจะบอกหลายๆคนถ้ามีโอกาสไปนั่งค่ะเพราะว่าบุญน่ะคือทำแทนใครไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองอะค่ะครับคุณดาวเหรอครับกี่ปีฮะของดาวนี่นะคะจริงๆเคยปฏิบัติธรรมแต่ตอนเป็นสายธรรมะป่าจะขึ้นหลวงตาสุริยาจะพาเดินเขาเดินป่าเดินเขามันคือว่าเอาเขาเรียกว่าเอาจิตไว้ที่กายเอาความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้ายกย่างเหยียบตอนนั้นเข้าไปอยู่ 2-3 ปีแล้วเราก็หยุดมาแล้วอยู่วันนึงเนี่ยได้กลับเข้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมของธรรมทัศฐานของแม่ชีหลวงดานะคะโดยการแนะนำของน้องวิวนี่แหละวิวอาสยามนี่แหละครับก็หลังจากนั้นก็ได้กลับเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นระยะเวลากับ2เดือนมันเหมือนกับว่าเข้าไปบวชชีพราหมณ์ทุกวันก็เหมือนกับว่าเราปฏิบัติทุกวันพอว่างจากงานหรืออะไรเนี่ยจะรีบไปสวดมนต์เย็นทำวัดเย็นพอเราเข้าไปเรามีความรู้สึกว่าธรรมะมันให้เราหลายอย่างหนึ่งให้เรานิ่งมีสติปัญญาและสมาธิให้งานให้ความเป็นความเขาเรียกว่างามออกมาจากในใจในข้างในนะคะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกที่ดีจากข้างในมันเหมือนกับว่าคิดดีคิดในสิ่งที่ดีใจนิ่งใจสงบลงจากที่เป็นคนใจร้อนจะเป็นคนที่ฟุ้งซ่านสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ได้ไปทองธรรมะอีฉันเย็นเอาละ อยู่ไหนเธอแบบต้องไปเฮฮากับเพื่อนปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยต้องไปตรงนั้นกับเข้าบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เข้าไปตรงเนี้ยเชื่อไหมมีอยู่วันนึงดื่มไม่เป็นเลยเบียร์เขาน้องเทให้แบบมันรู้สึกมันขมขมกว่าจะกินได้เนี่ยสมัยโอ้กี่แก้วกี่กระป๋องก็ว่ากันไปแต่เดี๋ยวนี้มันมีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วมีความรู้สึกว่าธรรมะเราเข้าธรรมะเราไม่ขาดทุนเราได้บุญเราได้ความงามจากภายในเราได้ตัวเราเองเราได้งานด้วยนะเพราะว่าบุญเนี่ยเพราะว่าเราทำเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องก็คือเหมือนกับว่าไปสวดมนต์ให้ผู้มีพระคุณให้พ่อแม่ให้เจ้ากรรมนายเวรเราแล้วเนี่ยเราสึกเราจะได้งานกลับมาพี่ดาวมีความรู้สึกว่าดาวมีความรู้สึกว่าได้งานกลับมานี่จริงอันนี้เรื่องทำไมพี่ดาวงานเยอะก็ไม่รู้ค่ะด้วยความที่แต่ต้องทำด้วยนะไม่ใช่ว่าจะอยู่ให้ทางอาจารย์แม่ชีหลวงดาท่านช่วยดาวให้เขาเรียกว่าสอนเราปฏิบัติแต่เราก็ต้องหมั่นเพียรเราต้องปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมวันไหนครับพี่ดาวว่างเนี่ยพี่ดาวจะไปนอนที่นั่นเลยนะไปเองสมัยก่อนนี่ไปธรรมะเนี่ยจะต้องมีพี่เลี้ยงจะต้องมีเพื่อนฝูงไปเป็นเพื่อนแต่ที่นี่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเองอยู่ตรงหลังธรรมศาสตร์นะครับรู้สึกว่าฉันไปเองเลยไปนอนอยู่ที่นั่น 2-3 คืนไปนอนว่างก็กลับมาแล้วเย็นก็ต้องไปใหม่ไปเกือบทุกวันน่ะช่วงมันมีรู้สึกว่าเราไปแล้วเราสบายใจย้อนกลับไปครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอึดอัดไหมมันยากไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่การทุกคนจะมองว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนจะมองว่าการไปปฏิบัติธรรมยากตอนนั้นดาวก็เป็นก็เป็นคิดยังไงอยู่ตอนนั้นวันแรกมันยากทำไมเมื่อไหร่มันจะเสร็จมันใช่พอเราไปครั้งนี้เข้าไปศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมทัศฐานของแม่ชีหลวงดาเนี่ยดาวมีความรู้สึกว่าไม่ยากเลยการที่เราจะเข้าสู่ธรรมะมันเป็นอะไรที่ง่ายและมีความสุขมันอยู่ที่ใจเราถ้าใจเราถึงธรรม
เรามีรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากอะในการปฏิบัติธรรมอยากจะบอกว่าการนั่งสมาธิเหมือนกันบางคนนั่งไม่ได้พี่คนหนึ่งนั่งยากแล้วคุณแม่หมดขาเลยขาเป็นหินมานมาผจญแบบว่าอะไรอย่างนี้และเทคนิคมันคืออะไรฮะสำหรับการนั่งสมาธิให้ได้นานๆแล้วก็บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ของมันจริงๆแล้วการนั่งสมาธิเนี่ยมันเราต้องทำจิตใจให้มันสงบก็คือคิดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางทีพี่ดาวเดินยกย่างจะมีเดินจงกรมรอบโบสถ์รอบวิหารด้วยจะไม่ให้ใส่รองเท้านั่งรอบวิหารก็สถานที่ก็ยังมีขู่ขาอยู่นะคะก็มีรู้สึกว่ายกหนอเหยียบหนอเจ็บหนอหอยหนออะไรเงี้ยแต่จิตของเราจะบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างเรานั่งปวดหัวเข่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนของเราถูกไหมหัวเข่าก็ไม่ใช่ของเราทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวมันก็หายช่างมันปล่อยไม่ใช่ตัวตนของเราจิตมาใส่ร่างนี้เกิดเท่านั้นทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเลยจริงๆนึกถึงสัจธรรมทุกอย่างเกิดมาบนโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเองแม้กระทั่งร่างกายถูกไหมใช่ค่ะแล้วคุณน้ำพรล่ะฮะสำหรับในช่วงแรกๆที่จะฝ่าฟันในอุปสรรคเหล่านี้ยังไงบ้างปวดขาเหน็บกินตะคิวกินอยากจะบอกว่าปวดมากทุกวันนี้ก็เป็นพี่ดาวก็ปวดร้ายเลยเป็นค่ะเราคิดถึงอะไรยังไงแต่ว่าคือตอนแรกที่ไปนั่งเนี่ยนั่งไม่ได้เลยมันจะปวดหัวเข่าปวดมากปวดแบบโอ้ทรมานมากๆนั่งไม่ได้เลยอะไรเงี้ยไม่มีสมาธิมันก็ยุกยิบยุกยิบเดี๋ยวสักพักเอาละลืมตาอะไรอย่างเงี้ยมันนั่งไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะตั้งมั่นคิดถึงว่าเหมือนพี่ดาวพูดนะคะว่ากายไม่ใช่ของเราอะไรไม่ของเราใช่มันก็จะทำให้จิตค่อยๆเบาลงนิ่งลงสงบลงอะไรอย่างเงี้ยในมุมของคนนอกนะเขาจะบอกว่าผู้หญิงที่ไปบวชชีพราหมณ์ไปบวชนู่นเนี่ยช้ำรักมีความทุกข์อกหักมีปัญหาชีวิตยิ่งมีมุมจากคนนอกไม่จริงๆคุณท็อปจริงๆทุกอย่างมันก็เป็นเกือบทั้งนั้นมีอุปสรรคความรักมีปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาธุรกิจการงานเป็นทุกคนแล้วนี่ใช่เหรอวันนี้เข้าขายนั้นมั้ยของเราก็มีบ้างนิดนึงก็มีบ้างจริงเรื่องการงานบางทีแบบบุญที่เราสะสมมาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอาจจะหมดไปเราใช้ไปเยอะเราต้องไปนี้พอวันนึงเรากลับเข้าไปเนี่ยพวกทุกคนที่เข้ามามีปัญหาหมดเข้ามาในศูนย์ธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีใครแบบประสบผลสำเร็จแล้วเข้ามาพวกคนเรามันจะมีช่วงลืมตัวเองนะคุณท็อปจริงๆลืมว่าฉันรวยแล้วฉันมีตังค์ฉันมีเข้าไปพอวันนึงทีเนี้ยอย่างตัวดาวเนี่ยเราจะบอกเลยว่าขอให้ธรรมะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจลูกเหนี่ยวรั้งลูกอยู่ตลอดเวลามันมีความรู้สึกว่าทุกคนมีปัญหาหมดแต่พอเราได้เข้าไปเนี่ยธรรมะให้อะไรเราบ้างธรรมะให้อะไรหลายๆอย่างที่ความรู้สึกที่ดีๆทำให้เราเป็นคนนิ่งขึ้นเป็นคนเห็นโลกสัจธรรมความเป็นจริงไม่บางคนคิดว่าตัวเองดังแล้วรวยแล้วมีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องทำบุญแล้วอะไรเงี้ยเป็นเรายังเป็นเลยมูลแต่ว่างานเยอะทิ้งธรรมะอะไรเงี้ยไม่มีเวลามันก็เป็นแต่อยากให้ทุกคนได้หันกลับมาคิดนะคะให้หันมาธรรมะบ้างเขาเรียกว่าบุญสะสมไปเรื่อยทุกอย่างถ้าเราทำบุญเนี่ยมันได้ที่ตัวเราจะบอกว่าไปฝากคนอื่นทำไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเราเองค่ะถึงจะได้อย่างงานดาวทุกวันนี้ได้มาเนี่ยก็เพราะปฏิบัติธรรมสถานที่ตรงนี้ที่ดาวไปปฏิบัติเนี่ยให้ดาวอะไรหลายๆอย่างทั้งอาจารย์แม่ชีหลวงดาเนี่ยก็ช่วยดาวหลายๆอย่างช่วยให้ดึงจิตเรากลับมาว่าท่านเหมือนว่าเป็นผู้ให้ดาวให้ดาวให้อย่างเดียวเลยทุกคนมองว่าดาวไปธรรมะที่นี่ทุกคนดาวโดนเมาเยอะค่ะว่าดาวงมงายอันนี้โดนมาคุณอำพรโดนมาเหมือนเราไปบวชชีบ่อยๆเอ๊ะมันอะไรไปเป็นปฏิหารอะไรอย่างงี้ป่ะจะแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรไหมถูกเขาบางทีมันก็มีเสริมดวงสะเดาะเคราะห์อันนั้นก็คือไม่ได้เสียเงินสักบาทดาวกล้าเอาหัวดาวยืนยันเอาชีวิตดาวยืนยันตรงนี้เลยว่าดาวไม่ได้เสียเงินสักบาทการไปปฏิบัติธรรมสถานที่ตรงนี้มีแต่คนเข้ามาไม่มีเงินไปเลยค่ะไปที่ดาวเนี้ยอย่างคุณอำพรเนี่ยเวลาคนเขาเมาอย่างงี้แล้วคุณอำพรจะตอบโต้เขายังไงในการที่จะอธิบายบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่ว่าใครจะมาว่าอะไรเราก็นิ่งเราสงบใช่เราก็ปล่อยเขาเราไม่เถียงครับเราปล่อยเขาไปเลยว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ที่เขาจะต้องคิดตรงนั้นแต่ทีเนี้ยเราเอาวันเวลามาสู้กันดีกว่าว่าบุญช่วยคุณได้จริงไหมบุญช่วยดาวได้จริงไหมตรงนี้ดีกว่าค่ะบางทีอย่างเรื่องการงานใช่ไหมคะบางทีแบบช่วงนี้ไม่มีงานเลยไม่มีเงินจะใช้แล้วไม่มีงานเลยอะไรเงี้ยแต่พอเราไปปฏิบัติธรรมมาเนี่ยรู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันช่วยได้ในตรงนี้เหมือนเราเป็นผู้ที่เราให้กลับคืนให้เราเขาเรียกปรารถนาตัวเป็นขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเหมือนว่า
การที่จริงๆอย่างดาวเนี่ยเหมือนดาวเข้าทุกวันเลยขอให้ได้ไปสวดมนต์สวดมนต์ที่นั่นเราอาจอยู่บ้านเราอาจทำไม่ได้นะแต่พอเราไปที่นั่นเนี่ยพอจบปุ๊บอุ้ยไม่ได้ขอไปทันให้สวดมนต์เถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ศูนย์สี่ห้าทุ่มคุยธรรมะกับอาจารย์แม่ชีเนี่ยมันรู้สึกมันมีความสุขแล้วก็กลับอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราโชคดีว่าได้มาศูนย์ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้บ้านมันก็เลยทำให้เราจิตนิ่งขึ้นทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างอิ่มบุญอิ่มบุญแล้วก็ได้ทั้งงานที่ได้เข้ามาเราก็ไม่รู้หรอกมันมายังไงแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าผลบุญนั้นตอบเรายังไงเราจะรู้กับตัวเราเองนี่ไงช่วงนี้พี่ดาวงานเยอะมากจริงๆจริงๆคือผมเป็นคนบันเทิงนะอยู่กับแสงสีเสียงอยู่กับอะไรที่มันดูแบบว่าหวือหวาแต่ในมุมหนึ่งคือในมุมกลับกันก็คือในส่วนของธรรมะดูมันเหมือนว่าจะสลับคนละข้างคนละขั้วกันเลยแบบเนี้ยมันยากกว่าคนที่เป็นคนธรรมดาจะไปปฏิบัติธรรมในฐานะที่เราเป็นคนบันเทิงคุณน้ำพรจริงๆแล้วมันไม่ยากนะพี่ดาวเนาะคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราปฏิบัติตรงไหนก็ได้หลวงพ่อท่านใช่หลวงพ่อท่านสอนว่าไม่ว่าจะนั่งยืนนอนเราทำได้หมดเลยหรือว่าเวลาการเดินทางเรานั่งรถอย่างเงี้ยเราก็สวดมนต์ได้หรือว่าทำสมาธิได้นะคะก็คือทำได้ทุกที่นะคะไม่ยากคือการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้ทุกที่แต่ว่าอย่างดาวเนี่ยหลายๆคนอาจจะทำเองไม่ได้คุณท็อปอาจจะไปเจอผู้ที่นำพาเราทำให้เราจิตเรานิ่งทำให้เราจิตเราสงบเราได้สวดมนต์มีเพื่อนมีอะไรอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเจอกัลยาณมิตรที่ดีมันก็เลยจากคนที่ฟุ้งๆมันก็เลยเริ่มสงบนิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างตัวพี่ดาวเองอยู่ที่บ้านพี่ดาวก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีห้องพระก็มันมีสิ่งอะไรก็ไม่รู้สิ่งเร้าใช่ไหมใช่ก็ควรได้ทำไม่ได้สมาธิพอสักวันนึงเราไปอยู่ที่นั่นนิ่งขึ้นเนี่ยอาจเวลาไหว้พระในห้องพระอาจจะเริ่มนิ่งขึ้นเวลาในรถก็อาจจะนิ่งขึ้นแผ่เมตตาแล้วก็ฟังธรรมะในรถเอาบทสวดมนต์ต่างๆแล้วค่ะมาเปิดในรถอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันรู้แต่ก่อนทำไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เลยนั่งที่บ้านก็ได้ถ้ามีเวลาแล้วมีโอกาสนะคะคือทำได้ทุกที่อย่างที่บอกนะคะการสวดมนต์เนี่ยเหมือนเรานั่งรถอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่เปิดเพลงหรืออะไรเราอาจจะสวดมนต์แทนอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ก็ทำได้เหมือนกันทำได้อู้ยังดีใจเลยวันนี้ขอบคุณที่เรียกให้มา มาพูดธรรมะตรงนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมด้วยแล้วก็รวมทั้งคนที่คิดว่าเอ๊ะคนบันเทิงอย่างเราหรือว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่ในวงการแสงสีเสียงเนี่ยอาจจะแบบเข้าสู่ธรรมะได้ยากนะครับแต่ว่าวันนี้เราได้มุมมองของสองสาวนี้เราจะเห็นได้ว่าอยู่ทุกอย่างอยู่ที่ใจครับถ้าเกิดว่าใจเราก้าวไปถึงเราก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวทางก็ลองหาสถานที่ปฏิบัติธรรมดีๆนะครับที่มีความศรัทธามีความเชื่อดีๆอย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยสู่เส้นทางการปฏิบัติธรรมได้อย่างดีจริงๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ผ่านรายการนะครับเพื่อที่จะหวังว่าธรรมะจะสามารถที่จะทำให้ชีวิตของคนเรามีความสุขมากขึ้นรายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณคุณดาวมยุรีฝากข่าวได้ไหมได้ไหมครับได้ครับ คือ19นี้นะคะดาวจะบวงสรวงเทพแล้วก็ไหว้ครูที่บ้านเป็นพิธีใหญ่มากอยากจะเชิญเพื่อนๆเหล่าศิลปินพี่ๆหรือคนวงการนะคะมาร่วมกันที่บ้านดาวที่หมู่บ้านปรีชาซอยพหลโยธิน87 9โมงเช้าขึ้นไปค่ะจะมีพิธีบวงสรวงเทพใหญ่ๆแล้วก็ครอบครูด้วยนะคะก็ยังไงก็เรียนเชิญด้วยครับค่ะนะอะไรครับต้องขอขอบคุณคุณดาวมยุรีแล้วก็คุณเกตอัมพรหวันเพชรมากๆขอบคุณมากๆครับหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้ 13:00 นพบกันเช่นเคยสดที่ Spring News นะครับสักครู่ข่าวหุ้นเจาะตลาดสวัสดีครับ